ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยทีมงานของเราบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีการทำสกู๊ปสรุปแบบที่สุดแห่งปีเช่นพิธีกรชายหน้าตาดีที่สุดในช่อง PPTV ที่สุดแห่งปีในรายการ Pop News Daily ด้วยป่ะเราเก่งแค่ในรายการเราก็พอสกู๊ปแค่นี้ก็พอนอกเรื่องไปไกลนะฮะวันนี้สาวเนื้อหอมประจำปี2566คนนี้เอ็มรู้เลยว่าจะมีใครคือต้องมีเธอคนนี้อยู่ในลิสต์แน่นอนเมื่อวานนี้โอ้โหเลื่อนผ่านฟีดน้องนนลงรูปคู่กับแม่เรียกว่ายอดไลค์พุ่งกระจายเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สุดแห่งปีคนนี้กันหน่อยสำหรับแม่แอปนะฮะเขาจะมีการสรุปรายละเอียดอะไรยังไงไปติดตามกันครับถ้าพูดถึงสาวเนื้อหอมจนติดท็อปแร้งตัวท็อปของวงการปีนี้ป๊อปนิวสเดลี่ขอยกให้คุณแม่ยังสวยแอปทักษะอ่อนที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะตกเป็นเป้าสายตาของหนุ่มๆตลอดนอกจากสวยยังเรียบร้อยด้วยกิริยามารยาทดังภาพพับไว้ทำให้หนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนเคาะประตูหัวใจบ่อยเริ่มตั้งแต่ต้นปีก็มีนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นตีธนพลออกมาประกาศผ่านสื่อว่าชอบสาวแอปมากๆถึงขั้นรายการที่แม่แอปเป็นพิธีกรอยู่ต้องพาตัวหนุ่มตีมาเช็คระยะความใจสั่นกลางรายการสุดท้ายก็เหมือนจะเคลียร์ว่าสถานะเป็นแค่พี่น้องในวงการเท่านั้นจ้าต่อที่คนที่2 อย่างทิมพิธาอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ดูเหมือนแฟนๆในโซเชียลจะออกแรงเชียร์ยกป้ายไฟกันให้สนั่นยิ่งกระทุ้งความจิ้นไปอีกเมื่อทิมโพสต์รูปภาพนี้พร้อมข้อความ Good to see you today แถมแนบคลิปที่ทั้งคู่เหมือนจะพาลูกๆมาดูคอนเสิร์ตออเคสตรา Beauty and the Beast แต่จุดโฟกัสคุณขากลับไปอยู่ที่คนที่เดินกับสาวแอปอย่างพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลที่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนจุดโฟกัสเริ่มเปลี่ยนจากทิมเป็นนนกุลตอนนี้สถานะของทั้งคู่ก็ยังดูเหมือนจะคุมเครือพอฟังจากการให้สัมภาษณ์ของสาวแอปและนนกุลแต่ละครั้งก็ไม่ได้ฟันธงสถานะว่าจะใช่หรือไม่ใช่จริงคือถ้ามีเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยค่ะก็ถ้ามีก็อยากบอกค่ะก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตแต่คำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละก็เป็นพี่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งครับแต่ที่แน่ๆคนที่อยู่กับสาวแอปในวันที่สุขและเศร้าก็น่าจะมีแค่นนกุลคนเดียวทั้งงานศพคุณพ่อที่ฝ่ายชายมาอยู่ให้กำลังใจทุกวันแถมวันเกิดที่ผ่านมาของสาวแอปนนกุลเองก็พาไปกินโอมากาเสะกันแบบ2-2เหมือนกับวันเกิดปีที่แล้วผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับก็คุยมาเรื่อยๆค่ะก็ปีกว่าค่ะได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับปกตินนท์เขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนเราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับตอนดูอยู่ตีนเนี่ยสำหรับแอปและนนท์คือถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายสถานะของทั้งคู่จะไปจบที่ไหนทางรายการของเราก็ได้แต่ยินดีให้กับความสัมพันธ์ที่น่ารักของทั้งคู่แบบนี้อยู่ห่างๆค่ะ